คือต้องบอกว่าไทยเราเนี่ยไม่ได้มีศักยภาพสูงมากในการผลิตหุ่นยนต์ออกมาเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับเราจะเก่งมากในการที่จะเอาหุ่นยนต์ที่เขาผลิตออกมาเนี่ยมาบูรณาการในการใช้งานนะครับเราจะเก่งมากในการที่จะนำหุ่นยนต์มาเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการออกแบบตัวมือจับนะครับเราสามารถที่จะทำส่วนนั้นได้รวมถึงการบูรณาการเอาชิ้นส่วนต่างๆอะไหล่ต่างๆเนี่ยมาสร้างเป็นอุปกรณ์หรือเป็นแมชชีนในการใช้งานเราจะค่อนข้างเก่งทางด้านนี้นะครับกลุ่มนี้นะครับเขาจะเรียกว่ากลุ่มของ SI หรือนักบูรณาการ System Integrator นะครับแนวโน้มของประเทศไทยเนี่ยเราจะสร้างนักบูรณาการหุ่นยนต์เนี่ยครับเยอะให้เยอะมากขึ้นถ้าเกิดมองถึงบทบาทของวิศวกรรมหุ่นยนต์ของไทยเนี่ยครับเทียบกับประเทศข้างเคียงแล้วเนี่ยเราค่อนข้างเป็นผู้นำนะครับในถ้าเราเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านรอบๆนะฮะแม้กระทั่งผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเช่นญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อไทยมากขึ้นในเรื่องของ SI นะครับเพราะว่าต้นทุนของเราเนี่ยถูกกว่านะครับแล้วคนของเราเนี่ยก็มีความสามารถที่ดีนะครับและเราเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางประเทศแม่ที่เขาผลิตหุ่นยนต์มาช้านานนะครับทำให้เราสามารถบอกได้ว่าเราเนี่ยมีฝีมือจริงๆทางด้านการบูรณาการหรือการที่นำหุ่นยนต์เนี่ยมาใช้ในกระบวนการการผลิตนะครับหรือที่เรียกว่า SI นั่นเองดูผลสำรวจของทาง International Federation of Robotics นะครับหรือที่เรียกว่า IFR ที่เขาสำรวจการเติบโตของหุ่นยนต์เนี่ยเขาพบว่าทางด้านเอเชียของเราเนี่ยมีการใช้หุ่นยนต์สูงมากนะครับประเทศไทยเนี่ยเมื่อข้อมูลเมื่อสักประมาณปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นอันดับ8ของโลกนะครับที่มีการใช้หุ่นยนต์เยอะมากนะครับถามว่าพอเราใช้เยอะเนี่ยเราก็ต้องการคนที่มาเมนเทนแนนซ์หุ่นยนต์เยอะขึ้นเราต้องการคนที่ดีไซน์ระบบต่างๆเนี่ยเอาหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการการผลิตเนี่ยมากขึ้นเป็นเงาของมันนะครับแนวโน้มเนี่ยต้องบอกว่าแนวโน้มของโลกเลยนะฮะคนก็จะใช้หุ่นยนต์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งยุคโควิดที่ผ่านมาเนี่ยฮะมันทำให้หุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นความจำเป็นที่ต้องเอามาใช้ละเพราะว่ากระบวนการการผลิตเนี่ยถ้ามีคนเยอะๆเนี่ยแล้วพอเกิดโรคระบาดเนี่ยมันต้องหยุดกระบวนการแต่ถ้ามีแมชชีนมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นอัตโนมัติเนี่ยหลายๆส่วนเนี่ยก็ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้อยู่นะครับก็คิดว่าหลังจากเนี้ยแนวโน้มการใช้หุ่นยนต์ของไทยเนี่ยน่าจะสูงมากขึ้นนะครับถูกเร่งมากขึ้นด้วยตัวโรคระบาดโควิดด้วยครับตอนแรกเนี่ยครับมีการคาดการณ์ว่าน่าจะเพิ่มปริมาณสูงถึงปีละ 10% นะครับแต่ว่าในยุคโควิดที่ผ่านมาเนี่ยฮะไอตัว 10% เนี่ยมันเหมือนมันจะสูงขึ้นอีกนะครับก็ประมาณ 12.5% ได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ EEC Focus ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ